สดีค่ะคุณผู้ชมคะพบกันเช่นเคยนะคะกับปุ้เป้ภัคนันท์ในช่วงประเด็นสังคมค่ะอย่างที่เราทราบกันดีนะคะว่าเร็วๆนี้ไทย PBS ค่ะจะเปิดอีกหนึ่งช่องทางในการรับชมสาระและความรู้นั่นก็คือ ALTV ช่อง4ทีวีเรียนสนุกนั่นเองนะคะซึ่งจะเริ่มออกอากาศวันแรกในวันที่1 กรกฎาคมนี้ค่ะในช่วงสัปดาห์ที่แล้วนะคะเป้ได้นำพาคุณผู้ชมไปรู้จักกับ ALTV บ้างแล้วนะคะในเรื่องของที่มาที่ไปวันนี้ค่ะมีอีกหนึ่งเรื่องราวที่น่าสนใจนั่นก็คือเรื่องของนโยบายแนวคิดแล้วก็ผังรายการนะคะและผู้ที่จะมาบอกเล่าเรื่องราวดีๆอย่างนี้ให้เราได้ฟังนะคะนั่นก็คือรองศาสตราจารย์ดร.วิลาสินีพิพิธกุลซึ่งท่านเป็นผู้อำนวยการสถานีโทรทัศน์ไทย PBS หรือสสท.นั่นเองค่ะไปรับฟังกันได้เลยค่ะALTV จะทำหน้าที่เป็นพื้นที่ที่เชื่อมต่อระหว่างการเรียนรู้ในบ้านกับการเรียนรู้ในโรงเรียนนะคะเพื่อทำให้การเรียนรู้เนี่ยเรียกว่าไปสู่การเรียนรู้ที่ไม่มีวันสิ้นสุดนะคะนี่คือเป้าหมายเบื้องต้นเลยนะคะเป้าหมายที่เรียกว่าเป็นระยะความจำเป็นแล้วกันนะคะแล้วก็อาจจะบอกเป็นตัวเร่งที่ทำให้ไทย PBS เนี่ยทำ ALTV ออกมาให้ทันในช่วงนี้เนี่ยก็คือภาวะโควิดที่เกิดขึ้นนะคะที่เรียกว่าเป็นวิกฤตและทำให้เด็กๆต้องหยุดเรียนอันนี้เป็นหน้าที่ของเราเลยในการที่จะเรียกว่าเปิดพื้นที่การเรียนรู้ให้กับเด็กๆในช่วงที่เด็กหยุดเรียนนะคะแล้วยังไม่ใช่เพียงแค่นั้นเรามองว่าอันนี้เป็นโอกาสนะคะเนื่องจากว่าทุกอย่างเนี่ยปรับเข้าสู่ชีวิตวิถีใหม่หมดการเรียนรู้ก็เช่นกันก็ต้องปรับตัวอย่างรวดเร็วเข้าสู่การเรียนรู้แบบใหม่อีกเป้าหมายหนึ่งก็คือวิสัยทัศน์ของไทย PBS เองที่ได้ประกาศเอาไว้ก็คือเรามุ่งหวังจะสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิตดังนั้น ALTV อาจจะถือว่าเป็นช่องน้องใหม่อีกช่องหนึ่งของไทย PBS ในการมาเติมเต็มพันธกิจนี้ให้เราสามารถทำหน้าที่สร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ได้ดีขึ้นผังรายการเนี่ยจึงถูกออกแบบค่ะให้ตอบรับความสนใจในการเรียนรู้ของทุกกลุ่มวัยของทุกพื้นที่ด้วยนะคะเพราะฉะนั้นสรุปแบบเร็วๆก็คือเราเริ่มเปิดสถานีตั้งแต่ 6 โมงเช้านะคะก็จะเป็นกลุ่มรายการของเด็กๆเด็กเล็กนะคะเริ่มมาเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นการเรียนรู้การพัฒนาการฝึกทักษะไปจนถึงการผจญภัยในโลกกว้างของเด็กเล็กจากนั้นช่วงวัยของเด็กก็จะค่อยๆเริ่มไล่ขึ้นไปเรื่อยๆนะคะไปจนถึงช่วงค่ำเรียกว่าประมาณช่วง 19:00 น.ถึง 20:30 น.นะคะก็จะเป็นช่วงเวลาที่เราจัดให้สำหรับครอบครัวคือช่อง ALTV เนี่ยเราออกอากาศ 14 ชั่วโมงครึ่ง 6 โมงเช้าถึง 20:30 น.นะคะระหว่างช่วงเช้ากับช่วงค่ำที่บอกว่าเป็นช่วงเด็กกับช่วงครอบครัวเนี่ยค่ะเราจัดสรรให้เป็นช่วงของเรียกว่าการส่งเสริมทักษะพวกไลฟ์สกิลต่างๆโซเชียลสกิลสำหรับเด็กนะคะเรียกว่ากลุ่มความรู้ที่เด็กๆครอบครัวครูจะได้เข้ามาแสวงหาไม่ว่าจะเป็นสารคดีไม่ว่าจะเป็นการนำสาระวิชาต่างๆเนี่ยมาเรียกว่าปรับปรุงใหม่เพื่อให้วิชาเหล่านั้นเนี่ยได้รับการถ่ายทอดอย่างสนุกสนานมากขึ้นกลุ่มที่เรียกว่าเป็นบันเทิงเป็นสาระบันเทิงนะคะละครอะไรต่างๆซีรีส์ต่างๆที่เหมาะสมสำหรับเด็กกลุ่มเนื้อหาที่เป็นการทำงานร่วมกับองค์กรภาคีเครือข่ายในการส่งเสริมนวัตกรรมความคิดสร้างสรรค์ที่เรียกว่าเหมาะสมแล้วก็เด็กๆอาจจะสนใจหรือครอบครัวสนใจนะคะเช่นการทำพอดแคสต์การผลิตสื่อผลิตหนังสั้นอะไรต่างๆนะคะไปจนถึงกลุ่มข่าวซึ่งขาดไม่ได้เลยนะคะเพราะว่าการทำช่องทีวีอย่างไรก็ต้องมีข่าวซึ่งมีแค่40นาทีต่อวันแต่ทีมงานของไทย PBS เนี่ยตั้งใจมากที่จะทำให้ช่วงเวลาข่าวแค่40นาทีเนี่ยเป็นข่าวที่ให้ทั้งสาระความรู้นะคะให้ทั้งข้อมูลเบื้องหลังและที่สำคัญก็คือนำไปสู่การพูดคุยแลกเปลี่ยนและใช้ประโยชน์กันต่อไปด้วยค่ะเพราะนั้นก็อยากบอกว่าเป็นข่าวที่ถูกออกแบบมาอย่างตั้งใจจริงๆให้เป็นข่าวเพื่อการเรียนรู้ค่ะ และนอกจากนี้นะคะในส่วนของสภาผู้ชมและผู้ฟังรายการซึ่งถือเป็นอีกหนึ่งเสาหลักของสถานีโทรทัศน์ไทย PBS นะคะที่ผ่านมาได้จัดเวทีรับฟังแล้วก็สะท้อนปัญหาเรื่องของการเรียนการสอนออนไลน์ค่ะโดยในกิจกรรมนี้นะคะได้เปิดโอกาสให้กับคุณครูผู้ปกครองแล้วก็นักเรียนได้มาร่วมกันสะท้อนปัญหาแล้วก็พูดคุยถึงปัญหานี้นะคะและในกิจกรรมนี้นะคะในส่วนของคุณสมยศเกียรติอารามกุลซึ่งท่านเป็นผู้อำนวยการสำนักสร้างสรรค์เนื้อหาสถานีโทรทัศน์ไทย PBS ก็ได้เข้าร่วมงานนี้ด้วยค่ะและท่านยังได้กล่าวถึง ALTV พูดถึงเรื่องรูปแบบของการนำเสนอไว้ได้อย่างน่าสนใจไปฟังกันเลยค่ะALTV เนี่ยไม่ใช่แค่คอนเทนต์บนทีวีแต่ความสำเร็จของ ALTV เนี่ยจะต้องอยู่บนคำที่เรียกว่าเป็น transmedia คือหมายถึงว่าเนื้อหาบนช่องหน้าจอโทรทัศน์ของ ALTV เนี่ยจะต้องถูกแปลสภาพจะต้องถูกกลายร่างไปเป็นคอนเทนต์ที่อยู่บนแพลตฟอร์มไม่ว่าจะเป็นแพลตฟอร์มออนไลน์หรือแพลตฟอร์มดิจิทัลต่างๆจะเป็นหนังสือจะเป็นพอดแคสต์นะครับเนื้อหาที่อยู่บนรายการต่างๆของ ALTV เนี่ยมันสามารถทำให้ไปเป็นหลักสูตรที่สามารถปริ้นออกมาเป็นด็อกิวเมนต์หรือสามารถที่จะไปเป็นเนื้อหาบนพอดแคสต์ที่แบบให้เด็กๆจัดให้ที่พอดแคสเตอร์เขาจัดได้นะครับอันนี้อันหนึ่งอันที่2คือเนื้อหาบน ALTV เนี่ยจะต้องทันสมัยจะต้องตอบโจทย์จะต้องตอบวัตถุประสงค์ตอบจินตนาการของผู้เรียนได้นะครับเราถามคำถามสำคัญมากครับเรามักจะถามคำถามสำคัญกับเด็กๆว่าโตขึ้นอยากเป็นอะไรนะครับเด็กก็มักจะตอบว่ามันมีแบบว่ามันมีอาชีพยอดฮิตสำคัญเช่นทุกวันนี้เด็กก็อยากจะเป็นพอดแคสเตอร์อยากจะเป็นเกมเมอร์อยากจะเป็นเกมแคสเตอร์อยากจะเป็นสตาร์ทอัพอยากจะเป็นนายตัวเองALTV จะต้องตอบโจทย์เหล่านี้แต่ด้วยลีลาด้วยวิธีการนำเสนอที่มันทันสมัยขึ้นที่มันตอบโจทย์ความต้องการในการเสพสื่อของเด็กมากขึ้นนะครับนั่นหมายถึงว่าตัวคอนเทนต์ของ ALTV จะต้องพูดถึงว่าถ้าเด็กจะเป็นเกมแคสเตอร์เด็กจะต้องมีคุณสมบัติยังไงในเรื่องการนำเสนอการพูดการเป็นสปีกเกอร์เด็กจะต้องมีความรู้ในเรื่องของการให้เหตุผลการยกเหตุผลต่างๆการนำเสนอที่สร้างแรงจูงใจให้กับคนนะครับนี่คือเนื้อหาที่ทาง ALTV เนี่ยน่าจะตอบโจทย์กับทั้งผู้เรียนแล้วก็สเต็กโฮลเดอร์อื่นๆส่วนกลุ่มเป้าหมายอื่นๆน่ะที่มีความเกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นครูไม่ว่าจะเป็นพ่อแม่ไม่ว่าจะเป็นโรงเรียนไม่ว่าจะเป็นชุมชนนั่นหมายถึงว่าเครือข่ายที่มีความเกี่ยวข้องกับระบบการเรียนรู้กระบวนการเรียนรู้ของเด็กเนี่ยจะต้องเล่นอยู่ในสนามการเรียนรู้เดียวกันของเด็กALTV ช่อง4ทีวีเรียนสนุกนะคะถือเป็นอีกหนึ่งช่องทางคุณภาพที่คุณผู้ชมจะได้เรียนรู้และก็เรียนรู้ในรูปแบบที่ทันสมัยค่ะและอีกหนึ่งปัจจัยที่สำคัญนะคะนั่นก็คือตัวผู้ดำเนินรายการนั่นเองค่ะในช่วงเดือนที่ผ่านมานะคะทางไทย PBS เองก็ได้มีการเปิดโอกาสให้กับคุณผู้ชมทางบ้านนะคะได้เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในการคัดเลือกแล้วก็เลือกเฟ้นผู้ที่จะเป็นพิธีกรหรือว่าผู้ดำเนินรายการข่าวนะคะซึ่งแล้วแต่ว่าจะมีเขาเรียกว่าคุณสมบัติหรือว่ามีแนวทางในการพิจารณาผู้ดำเนินรายการอย่างไรนะคะวันนี้จะพาคุณผู้ชมไปฟังจากคณะกรรมการค่ะแล้วก็พาไปชมภาพบรรยากาศในวันนั้นด้วยนะคะสนุกมากๆเลยค่ะหลังจากที่มีการเปิดรับสมัครนะคะทาง Facebook หรือว่าทางออนไลน์เนี่ยนะคะคือมีผู้สนใจเนี่ยส่งเข้ามาตั้งแต่วันแรกๆเนี่ย1วันแรกเนี่ยก็เรียกว่า100รายแล้วฉะนั้นเปิดรับสมัครมาเนี่ย1อาทิตย์เนี่ยคือมากกว่า500คนที่ส่งคลิปเข้ามาฉะนั้นเนี่ยการคัดเลือกนะคะคุณสมบัติที่เราตั้งเกณฑ์เนี่ยจริงๆไม่ได้ฟิกหรือว่าตีกรอบว่าจะต้องมีความสามารถด้านข่าวหรือว่ามีประสบการณ์ด้านข่าวอะไรที่ชัดเจนนะคะฉะนั้นเราใช้เกณฑ์เหมือนกับว่าดูบุคลิกภาพในการนำเสนอการพูดคุยต่างๆอะไรอย่างเงี้ยนะคะเพราะว่าเราตั้งโจทย์ว่าทุกคนที่ส่งคลิปเข้ามาเนี่ยจะต้องแนะนำตัวเอง ว่าทำไมถึงมีความสนใจที่จะเป็นพิธีกรเกี่ยวกับรายการเกี่ยวกับเยาวชนนะคะฉะนั้นพอเราได้ดูจากคลิปเนี่ยเรามีเกณฑ์ว่าเราจะเลือกประมาณสัก20คนจากทั้งหมดที่เข้ามานะคะโดยใช้เกณฑ์อายุว่า20ปีขึ้นไปไม่ได้จำกัดว่าคุณจะ30 40 50อะไรเงี้ยนะคะแต่ว่าเราใช้เรื่องของความสามารถแล้วก็อาจจะดูบุคลิกภาพการนำเสนออะไรเงี้ยนะคะเป็นหลักในมุมมองของทางด้านผู้กำกับรายการเนี่ยแล้วก็เราจะมีปกติแล้วเนี่ยการตัดสินครั้งนี้เราจะมีเกณฑ์หลักๆอยู่ด้วยกันก็คือว่าดูจากบุคลิกภาพเป็นหลักนะครับแล้วก็ดูเรื่องการใช้ภาษาไทยภาษาอังกฤษอะไรพวกนี้นะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่ดูก็คือดูปฏิภาณไหวพริบของผู้ที่เข้ามาสมัครว่าเป็นอย่างไรบ้างโดยรวมๆนะครับแต่ทีนี้ในฐานะผู้กำกับเองเนี่ยเราก็อาจจะมีมุมมองที่แตกต่างออกไปนิดนึงคือเราอาจจะมองของคนที่เข้ามาที่จะเป็นพิธีกรผู้ดำเนินรายการของเราเนี่ยผ่านมุมกล้องหรือว่าดูบุคลิกภาพผ่านเลนส์อีกทีหนึ่งว่าตัวเขาเป็นยังไงบ้างอะไรแบบนี้นะครับทีนี้ว่าในองค์รวมๆเนี่ยก็คงมีหลักเกณฑ์คล้ายๆกันกับกรรมการคนอื่นๆแต่ในมุมมองที่พิเศษก็คือว่าเราอยากจะดูว่าถ้าผ่านเลนส์แล้วเนี่ยบุคลิกเป็นยังไงบางคนอาจจะดูภายนอกผิวเผินเนี่ยอาจจะดูธรรมดาธรรมดาแต่เมื่อเรามองผ่านกล้องผ่านเลนส์ของเราไปแล้วเนี่ยบุคลิกของเขาอาจจะมีมุมมองที่แตกต่างออกไปจากตัวจริงก็เป็นไปได้นะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้เราก็เอาประสบการณ์ที่เคยทำในการกำกับรายการในการทำงานกับพิธีกรคนอื่นๆของไทย PBS เนี่ยมาร่วมแชร์ประสบการณ์และใช้ประสบการณ์เนี่ยในการตัดสินของผู้ที่จะเข้ามาสมัครในครั้งนี้ด้วยครับก็มองเรื่องบุคลิกก่อนเนาะว่าบุคลิกแรกที่เราอยากเห็นเนี่ยคือเมื่อได้ถ่ายทอดผ่าน ALTV แล้วเนี่ยอยากเห็นว่าบุคลิกเนี่ยเขาเหมาะสมกับช่องของเราช่องเพื่อการเรียนรู้นะครับแล้วก็มีน้ำเสียงมีบุคลิกท่าทางที่เหมาะสมกับทั้งเด็กคุณครูและก็ผู้ปกครองนะครับผมมองเรื่องบุคลิกเป็นสิ่งแรกมีคนที่มีความสามารถอีกเยอะนะครับแล้วก็ถ้ามีความสามารถแล้วก็คิดว่าบุคลิกแล้วก็เข้าใจเรื่องของช่อง ALTV ช่องเพื่อการเรียนรู้เนี่ยก็สามารถเข้ามาได้ก็เขาเรียกอะไรเริ่มเติบโตไปด้วยกันกับเรานะครับและนี่ก็คือภาพบรรยากาศบางส่วนนะคะแค่เห็นภาพบรรยากาศก็สนุกสนานแล้วก็คึกคักมากๆเลยนะคะเชื่อว่าคุณผู้ชมเองจะต้องได้รับชมรายการดีๆจาก ALTV ช่อง 4 ทีวีเรียนสนุกในวันที่ 1 กรกฎาคมนี้อย่างแน่นอนค่ะและนี่ก็คือเรื่องราวดีๆที่นำมาฝากคุณผู้ชมเช้านี้ในช่วงประเด็นสังคมนะคะอีกสักครู่กลับมาพบกันในช่วงสีสันวาไรตี้สักครู่เดียวค่ะ